พยากรณ์อากาศประจำวันที่30เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังผ่านกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นวงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง